สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ Alice Tutor Story แล้วนะคะเป็นยังไงคะหายไปสักพักใหญ่ๆก็ถือว่านานหายไป3วันก็ถือว่านานมากแค่3คือก็เหมือนว่าห่างไกลกันเนาะโอเคค่ะวันนี้ค่ะเราจะกลับมาอ่านไพ่ให้ทุกคนฟังนะคะในเรื่องราวของ12ราศีเช่นเดิมค่ะกลับมาแล้วเพราะว่านี่ก็ใกล้เข้าสิ้นเดือนแล้วก็เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะอลิซก็จะขอลงก่อนล่วงหน้าเลยเพราะว่าอลิซจะไม่ว่างทำในช่วงปลายเดือนนี้เนาะเพราะว่าจะไปทำบุญนะคะก็เดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากกันเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนะคะจะเช็คสภาพการภาพรวมนะคะการงานการเงินความรักเอาทุกอย่างไปเลยละกันเนาะเพราะว่าจริงๆมีการเจาะลึกความรักของ12ราศีไปแล้วถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมนะคะเรื่องราวของความรักยังไปดูในคลิปเจาะลึกความรักของชาว12ราศีได้เลยนะคะเพราะดูให้ถึง3เดือนแล้วเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้จะเจาะเฉพาะเดือนพฤศจิกายนนะคะชาวราศีเมษก็คือท่านที่เกิดวันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะสำหรับใครที่เกิดในช่วงเวลานี้คุณก็คืออยู่ในราศีเมษสำหรับอลิซนะคะแล้วก็ใครที่ดูในทางของลัคนาราศีนะคะมาอะแดปดูกันได้เนาะไม่ซีเรียสมาดูได้นะจ๊ะก็จะมาเริ่มกันวันนี้ค่ะมากับ2สำหรับก็คือเซนโชวิก้าทาโร่เนาะกับซีเคสทาโร่นะคะมากับ2สำหรับนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่า2สำหรับนี้จะทำงานกันอย่างไรเนาะไม่ได้ใช้นานแล้วจริงๆปกติชอบเซนโชมากเลยมันแบบดาร์กดีแล้วก็อ่านไพ่ได้ดีเหมือนกันนะคะโอเคภาพรวมหรือว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะสถานการณ์ที่คุณจะต้องเจอแล้วก็ต้องรับมือเนาะตัวปัญหาอุปสรรคเป็นยังไงบ้างนะคะรู้ก่อนระวังก่อนก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสุขที่สุดนั่นแหละเนาะแต่ว่าไม่ต้องไปคิดมากเนาะว่าเอ้ยไพ่บอกอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าถ้ามันถูกทุกคนอลิซก็คงเป็นแม่หมดแล้วแหละเนาะมันก็ไม่ได้ว่าจะถูกไปซะทุกคนหรอกแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวทางได้เพราะว่าอลิซไม่ได้มาดูดวงเนาะเรามาอ่านไพ่ให้ฟังนะคะเป็นในเรื่องราวชีวิตที่คุณจะเจอเท่านั้นเองค่ะนะฮะสำหรับเรื่องแรกที่อลิซจะดูก็คือในสถานการณ์ทั่วไปก่อนที่คุณจะต้องเจอที่คุณจะต้องรู้ไว้นะคะทั้งในเรื่องของอุปสรรคความคิดนะหลายๆอย่างเดี๋ยวกรีดไพ่ไว้ละกันนะจ๊ะโอเคโอ้ยไม่อยากให้เวลามันนานเราจะรีบดูรีบไปนะคะก็ขอให้ฟังให้จบคลิปนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ไปด้วยกดไลค์รอไว้เลยละกันนะจ๊ะโอเคมาดูสถานการณ์ทั่วไปที่คุณจะเจอดีกว่านะคะโอ้โหมาสี่เลยติดนะไพ่ติดมือก็ต้องอ่านสิ่งที่อยากจะบอกชาวราศีเมษจริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีเมษนะคะสถานการณ์ที่จะเจอในเดือนพฤศจิกายนมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์นะจะบอกว่าอาจจะมาในเรื่องของผู้คนนะคะนำเรื่องเซอร์ไพรส์มาให้นะอาจจะเป็นความรักก็ได้ถ้าใครที่ความรักเด่นนะแต่ว่าเรายังดูว่าราศีเมษเนี่ยยังไม่ได้เด่นอะไรมากแต่สิ่งที่จะเด่นๆก็คือในเรื่องราวเซอร์ไพรส์เรื่องราวที่ประหลาดใจหรือเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงในเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นเรื่องทั้งดีและไม่ดีนะจะบอกยังไงล่ะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าดีที่สุดมันก็ไม่ใช่เพราะว่าไพ่มันบอกมาแบบครึ่งๆกลางๆอาจจะเป็นในเรื่องของละเรื่องราวเขาเรียกว่าทุกขลาภอะไรแบบนี้รู้จักใช่ไหมอาจจะต้องเจ็บปวดก่อนแล้วถึงจะได้ความโชคดีอะไรมาหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องแลกไปนะคะอยากได้อะไรมาต้องแลกนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี่ถ้าไม่เสี่ยงไม่แลกก็ยังอยู่ที่เดิมชีวิตก็ไหลเรื่อยนะคะจะมาบอกว่าเออมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าคุณไม่ออกมาเสี่ยงไม่ออกมาแลกเองเพราะว่ายังมีสภาวะอารมณ์ที่ยังเหนื่อยๆหน่อยๆนะเป็นในสถานการณ์ที่แบบว่าจะตึงเครียดก็ไม่ได้ตึงเครียดแต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่มันเรื่อยๆเอื่อยๆเฉยๆซะมากกว่าชาวเมษเหมือนแบบว่าไม่มีพลังพลังมันหดหายไปไหนก็ไม่รู้น่ะเออแล้วก็อะไรที่มันเข้ามานะที่บอกว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อ่ะอยากให้ใช้สติในการแบบว่ารับฟังรับรู้นะคะแล้วก็ดูว่าสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์เนี่ยมัน
มันโอเคแค่ไหนอะจะบอกว่าเอ้ยเซอร์ไพรส์แล้วเราก็ต้องรับมันมาทั้งหมดก็ไม่ใช่นะพอมันเซอร์ไพรส์แล้วเราจะแก้ไขสถานการณ์อะไรที่มันเหมือนแบบเป็นผลลัพธ์ต่อไปอะอย่างนั้นอะยังไงแค่นั้นเองนะโอเคอันนี้แค่เรื่องสถานการณ์ทั่วไปแต่เราจะมาเจาะกันว่าในสภาวะปัญหาและอุปสรรคของคุณในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูตัวปัญหาบ้างเพราะว่าถ้ามันมีคำว่าเซอร์ไพรส์มาแล้วก็แปลว่าเซอร์ไพรส์นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเท่าไหร่อะปัญหาและอุปสรรคเกิดจากบุคคลจริงๆด้วยนะคะราศีเมษนี่เดือนพฤศจิกายนไว้ใจอะไรใครไม่ค่อยได้นะผิดพลาดก็เพราะว่าไว้ใจเชื่อใจให้ใจอันนี้เรารู้สึกว่ามันน่าสงสารนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วชาวราศีเมษถ้ารักใครมันรักจริงไงคือหมายถึงเพื่อนด้วยนะไม่ได้แบบว่าแค่คนรักนะคือแบบถ้าเพื่อนรักเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยเราก็มักจะให้ใจกันแบบเต็มที่แต่เรามองว่าหลายครั้งที่คุณมีปัญหาก็เพราะเพื่อนหลายครั้งเพื่อนก็นำปัญหามาให้นะคะไม่ต้องไปมองในเรื่องของเดือนพฤศจิกก็ได้มันเกิดเรื่องมาแล้วในเดือนตุลาด้วยซ้ำนะคะแต่หลายอย่างค่ะที่มันจะเกิดขึ้นเราไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่มันแก้ไขไม่ได้เพราะว่ายังไงแล้วชาวราศีเมษจะไม่ปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันอึดอัดนานนะเพราะว่าถ้าคุณอึดอัดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่วิถีของชาวราศีเมษต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าวิถีของเขาคือเราจะต้องก้าวไปข้างหน้านะคะไฟต่อสู้ต่อนะแต่อย่างนึงอยากให้ใช้ความจริงใจของตัวเองนั่นแหละนะคะเป็นตัวที่วัดใจคนเพราะว่าเมื่อไหร่ถ้าคุณรู้สึกว่าใครที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือว่าเข้ามาแบบเอาเรื่องราวมาให้คุณต้องตัดสินใจหรือว่าให้ช่วยเหลือเนี่ยเรามองว่าช่วยเหลือได้นะแต่ว่าอย่าลงลึกอะถ้ายิ่งลงลึกหรือเข้าไปช่วยเอาตัวเองเข้าไปช่วยหรือเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวปุ๊บผิดที่ผิดทางไม่รู้นะแพ้รับบาปก็มาเกิดขึ้นได้นะจ๊ะโอเคนั้นเรามาดูเจาะในเรื่องของการงานกันบ้างนะการงานของพวกคุณชาวราศีเมษโอ้ขันหน้าอะไรนักหนาเนี่ยเกาจังการงานโอ้โหจะตึงก็ไม่ตึงจะหย่อนก็ไม่หย่อนนะมองในสถานการณ์ที่ว่าต้องยอมรับสภาพมากกว่านะคะอะไรที่เข้ามาให้เป็นภาระเพิ่มเติมเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องทำต้องทำให้เสร็จต้องทำให้จบภายใน1เดือนนะคะภายในเวลาที่เขากำหนดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณพยายามเป็นดินพ่อขังหมูไม่ใช่วิถีนะคะใครที่ขี้เกียจเป็นเมษเป็นชาวเมษที่ขี้เกียจนี่ต้องระวังเรื่องการงานไว้เลยเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะงานซับงานซ้อนแล้วก็เหมือนแบบว่าจัดการงานตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเป็นเมษที่ขยันบอกเลยว่าขยันเข้าไว้เพราะว่าอีกไม่นานจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานเท่านั้นเองค่ะไม่มีอะไรที่น่ากังวลแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยเพราะเราอยากรู้ไงว่าเซอร์ไพรส์ทำงานเปล่าอะไรเงี้ยงานไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากแต่เป็นในเรื่องราวของเขาเรียกว่าความช่วยเหลือซะมากกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวปัญหาอุปสรรคมันมาจากบุคคลรอบข้างแล้วใช่ป่ะบางทีมันก็มีเพื่อนอย่างนี้ใช่ป่ะแบบการไว้ใจมากเกินไปหรือว่าอะไรมากเกินไปมันก็ทำให้มันเกิดในผลเสียซะมากกว่าแต่อย่างที่บอกแต่การงานเนี่ยมันต้องการความช่วยเหลือนะคะจากคนข้างคนรอบข้างดังนั้นเนี่ยเราจะมาปิดกั้นแบบเฮ้ยอลิสบอกว่าอย่าพึ่งนะอย่าไปไว้ใจใครนะมันก็ไม่ใช่อะไรที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเราก็น้อมรับไว้แต่ว่าช่วยเหลือแล้วเราต้องดูด้วยว่าเขาหวังผลหรือเปล่านะคะอะไรที่ช่วยกลับได้ช่วยอะไรที่ช่วยไม่ได้ต้องดูดีๆไม่งั้นจะเข้ามาเพื่อเอาผลประโยชน์คุณไปแล้วสุดท้ายก็มาหัวเน่าเลยจ้ะชาวเมษนะจ๊ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของการงานเนาะต่อมาเรามาดูเรื่องการเงินบ้างการเงินสะพัดดีไหมในเดือนพฤศจิกายนนะคะอธิษฐานกันดีๆนะจ๊ะโอ้โหการเงินได้มาก็เสียไปต้องบอกอย่างนี้ว่ามีเท่าไหร่ก็จ่ายออกไปเท่านั้นนะภาระอะไรที่มันติดค้างอยู่ชาวเมษที่มีหนี้สินต้องจัดตารางเงินดีๆเลยว่าก้อนนี้ไว้ใช้หนี้ก้อนนี้ไว้กินไว้เที่ยวไว้ใช้คือบอกเลยว่าถ้าคิดว่าบางทีเหมือนคุณเขาเรียกว่าไงอะชาวเมษมันเป็นพวกแบบใจอะนะจ่ายก็จ่ายวะ
ไม่อยากให้มันติดค้างไม่ชอบเป็นหนี้เป็นสินอยู่แล้วถ้าสมมติเรามีเกณฑ์ยืมใครมาเราก็ต้องคืนให้หมดแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะถ้ามันไม่จัดตารางดีๆอ่ะการเงินมันจะแบบว่าเหมือนแบบมันคอนโทรลอะไรไม่ได้นะพฤศจิกายนนะแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะไม่ใช่ว่าอดนะมีเงินเข้ามาแต่ก็ต้องจ่ายออกไปเท่านั้นเหมือนกันดังนั้นระมัดระวังพฤติกรรมตัวเองแล้วก็ระมัดระวังการที่เราจะไปหยิบยืมหรือฉวยโอกาสจากคนอื่นดังนั้นการที่จะให้ใครมาเป็นลูกหนี้เราด้วยอีกเรื่องนึงก็อย่าเลยนะคะการเงินขอให้ระวังหน่อยก็ดีแต่ถ้าไม่อยากระวังก็เดี๋ยวว่ากันเดือนถัดไปแล้วกันเนาะถ้าใครที่คาดหวังรอลูกหนี้กลับมานะอาจจ่ายหรือว่าได้เงินจากลูกหนี้กลับคืนมาก็ก็น่าจะไปปลายเดือนไปเลยแหละเพราะว่าต้นเดือนนี้ถ้าไม่ทวงบอกเลยว่าหายลูกหนี้หายหัวนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นลูกหนี้เขานะเป็นแม่ที่เป็นลูกหนี้เขาเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ให้เขาให้หมดแต่ก็ลองใช้ให้มันเป็นสัดส่วนดีกว่านะคะใช้หมดถ้าเขาไม่ได้รีบก็ทีละครึ่งผัดเป็นผ่อนเป็นงวดอะไรอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวตัวเองหมดแล้วตัวเองจะเศร้าตัวเองจะไปไม่เป็นเลยนะถ้าไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือของชาวราศีเมษคือการเงินนะคะต่อมามาดูความรักกันบ้างนะความรักของคุณนะคะเอาเรื่องของคนมีคู่ก่อนคนโสดไว้ที่หลังนะคะคนมีคู่ค่ะขอดูความรักเดือนพฤศจิกายนหน่อยค่ะมีคู่มีแฟนมีคู่ครองเนาะเอ๊ะทำไมมันไปเจออะไรที่มันถูกใจถูกสเปคนะคะกะว่ามองแค่อาหารตาแต่ว่าไม่ได้อาหารตาเลยกับคิดจริงจังนะคะมีคู่แล้วนะคะควรทำใจให้มันแน่วแน่มั่นคงหน่อยนะคะไม่ว่าเอาเป็นทางคุณนะไม่ใช่ทางแฟนคุณนะไม่ต้องไประแวงแฟนนะระแวงตัวเองดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเหมือนอยู่ๆก็มีจิตใต้สำนึกแบบแก่นๆอยากจะแบบเฮ้ยหาเรื่องอ่ะเหมือนหาเรื่องอ่ะอะไรอย่างนี้แบบอยู่ๆก็เออชอบคนนี้น่ารักดีเออก็ไม่ได้อะไรฉันมีแฟนนู่นนี่นั่นแต่แบบความห่างกับแฟนหรือว่าเรารู้สึกว่าถ้าใครยิ่งไม่ได้แบบอยู่กับแฟนนะหรือเพิ่งคบกันอะไรแบบนี้บอกได้เลยว่าการเข้ามาของมือที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากแต่ถ้าใครที่อยู่ด้วยกันหรือเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยอลิซมองว่าอย่าพยายามสร้างปัญหาขึ้นมาดีกว่าเพราะว่าตัวปัญหามันคือมาจากตัวเราไม่ใช่ตัวเขาหรืออะไรที่มันคาดหวังไว้อยากคาดหวังกับตัวคุณแฟนคาดหวังกับสามีคาดหวังกับในเรื่องความมั่นคงของความรักหรือสถานภาพความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันไปคาดหวังมากไม่ได้เพราะว่ายิ่งคาดหวังก็ยิ่งผิดหวังเราอยากให้ปล่อยมันไปแบบอย่าให้มันตึงมากอ่ะเพราะคุณตัดสินคุณกลับมาว่าคุณตัดสินแฟนตัดสินคนรักตัดสินคนในครอบครัวในสถานการณ์แบบนี้มันเลยทำให้บางทีเนี่ยเจออะไรแล้วแบบมันไม่โอเคแล้วเราก็แบบเหมือนเราก็เลยแบบพยายามเอาตัวเองไปข้างนอกออกไปแบบอะไรนู่นนี่นั่นก็เลยทำให้บางทีจิตใจมันก็ไม่ได้สู้ดีเท่าไหร่จิตใจไม่ค่อยเป็นมิตรกับตัวเองอ่ะเออบางทีก็คนเรามันก็อยากจะแบบอยากทำอะไรที่มันท้าทายบ้างอะไรแบบนี้เนาะก็อย่าไปท้าทายความรักหรือความรู้สึกคนเลยดีกว่านะคะสำหรับคนมีคู่ในเดือนพฤศจิกายนนะคะต่อมามาดูคนโสดคนโสดชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนบ้างนะคะคนโสดโอ้โหโสดแต่ว่าเฮ้ยมันโสดไม่สนิทนี่หว่าใครที่โสดสนิทอยู่ต้องบอกเลยว่านอนเพ้อไปวันๆก่อนละกันนะแต่ถ้าใครที่มีคนคุยหรือค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่หยุดการหาเราจะบอกว่าอย่างนี้ชาวเมษอ่ะแบ่งหลายเป็นหลายกลุ่มมากกลุ่มที่ไม่สนใจเลยโสดแต่ไม่สนใจโลกไม่สนใจเลยสนใจแต่ตัวเองอะไรแบบเนี้ยก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้ปกติในเดือนพฤศจิกายนแต่พวกที่แบบทนไม่ได้แล้วฉันจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรกับความรักของฉันแล้วนั่นแหละเรารู้สึกว่ากลุ่มนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์นะแล้วรู้สึกว่าถ้าใครอยากจะมีความรักแล้วเนี่ยออกมาเลยเพราะว่าตอนนี้คุณมีเสน่ห์มากชาวเมษเสน่ห์ของคุณเนี่ยดึงดูดคนเข้ามามากมายแต่เสน่ห์ของคุณก็ไม่ได้บอกว่าจะเข้ามาแล้วดีที่สุดนะเพราะว่าเข้ามาแล้วต้องใช้อะไรอ่ะใช้ความแบบใช้ตัวเองตัดสินด้วยอ่ะใช้ตัวเองตัดสินก็คือมาตรฐานตัวเองไม่ใช่ว่าสามารถรับใครก็ได้เข้ามาหรือจะคุยกับใครก็ได้หรือแบบไปชอบใครแล้วก็แบ
ให้ใจเต็มที่ให้หมดทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพฤศจิกายนเนี่ยมีเขาเรียกความลุ่มหลงมันเยอะมากเลยนะคะความลุ่มหลงเสน่ห์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเยอะแยะแล้วก็เลอะเทอะนะคะถ้าใครต้องการคู่แท้เดือนพฤศจิกายนไม่รู้นะคะว่าเจาะลึกชาวราศีเมษเป็นยังไงนะคะถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมกลับไปดูเจาะลึกได้แต่บอกได้เลยว่าถ้าเจาะตอนนี้เลยก็เลยอยากบอกว่าให้เรามาระวังนิดนึงนะคะอะไรที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยควรมองให้มันชัดเจนมากกว่าอย่าให้ความรักทำให้เราตาบอดความชอบความหลงอะไรแบบเนี้ยมันทำให้แบบได้คนไม่ดีก็เสียเวลาป่ะใช่ไหมอันนี้ก็คือสำหรับคนโสดชาวราศีเมษนะคะสุดท้ายเราจะดูในเรื่องของสุขภาพของคุณนะควรระมัดระวังยังไงบ้างสุขภาพว่าไปนั่นเดือนนี้บอกได้เลยว่าอัปเดตตัวเองในเรื่องของสุขภาพบ้างไปหาหมอไปเช็คสภาพร่างกายเพราะว่าเรื่องที่มันกำลังจะต้องระวังก็คือแบบไอ้ความไม่สนใจตัวเองไอ้การไม่ดูแลตัวเองไอ้การที่แบบละเลยอ่ะมันเริ่มจะมีปฏิกิริยาในร่างกายเราแล้วถ้าใครรู้สึกผิดปกติอะไรในร่างกายนิดนึงนะให้รีบไปตรวจเลยอลิสไม่ได้บอกว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แต่มองว่ามันมาเตือนมันมากระตุ้นแล้วให้เราระวังในตอนเขาเรียกอะไรอ่ะต้นเหตุดังนั้นคุณจะสามารถรักษาได้แล้วก็หายแล้วก็แฮปปี้แต่ถ้าคุณยังแบบละเลยฟังแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังแบบใช้ได้นี่ก็ซื้อยากินก็ได้หรือว่าเป็นอะไรขึ้นมานิดๆหน่อยๆก็แบบเขาเรียกว่าเอาอะไรแบบดับหน้าก่อนอ่ะมันก็ไม่รู้นะแล้วมันก็จะสะสมคราวนี้ร่างกายมันก็พีคจัดแล้วมันก็จะถึงขั้นคำว่าทรุดได้นะคะอันนี้ก็มองในเรื่องสุขภาพนะคะระวังในเรื่องของกระดูกนิดนึงนะคะการปะทะการชนการเดินแบบว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยอันนี้ต้องระวังหน่อยเดินเตะตู้เตะโต๊ะเตะเตียงอันนี้แบบว่าเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีใครสามารถเข้าใจเราได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังอีกหน่อยก็ดีนะคะในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็คือของชาวราศีเมษสุดท้ายสิ่งที่อยากจะเตือนอยากจะบอกกับชาวราศีเมษที่อริสจักบอกเลยโอเคในเรื่องของเป้าหมายละกันเพราะว่าไพ่อ่ะขึ้นมาว่าเป็นทริคแนะนำนะคะในเรื่องของเป้าหมายเนี่ยชัดมากไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายในเรื่องงานเป้าหมายในเรื่องเงินหรือเป้าหมายในความรักเราทุกคนมีเป้าหมายแตกต่างกันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเหมือนกันดังนั้นคุณควรจะมุ่งไปที่เป้าหมายแล้วลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างกับเป้าหมายไม่ใช่นั่งอธิษฐานนั่งแบบโอ๊ยคิดไปวันๆว่าเดี๋ยวมันต้องมาเดี๋ยวมันต้องได้เดี๋ยวมันต้องสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนอยู่ในโลกมโนมากเกินไปก็จะทำให้ชาวราศีเมษเนี่ยเพ้อฝันอยู่กับตัวเองมากเกินไปดังนั้นไพ่อยากจะบอกว่าตื่นค่ะชาวราศีเมษเดือนพฤศจิกายนมีเป้าหมายแล้วลุกขึ้นแล้วทำดังนั้นไอ้เป้าหมายนั้นมันก็จะเป็นจริงได้ง่ายๆบอกได้เลยว่าอย่างที่บอกว่าในตัวของสถานการณ์ที่จะเจอคือการเซอร์ไพรส์ใช่ไหมดังนั้นไอ้สิ่งที่เซอร์ไพรส์เนี่ยแหละคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะประสบความสำเร็จในเรื่องราวของรากฐานชีวิตหรือความมั่นคงชีวิตนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดของชาวราศีเมษหวังว่าจะถูกใจและก็ชอบนะคะเอาเป็นว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนำนะคะคอมเมนต์บอกกันได้อะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะแชร์ลิงก์ประสบการณ์ตัวเองเรื่องราวตัวเองก็พิมพ์ลงมาได้เนาะถือว่าเราเป็นเพื่อนกันคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะงดคำหยาบคายนะคะคอมเมนต์กันอย่างสุภาพแล้วก็ถือว่าทุกคนคือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะมีอะไรอยากจะแนะนำกันก็เชิญคอมเมนต์ได้เลยแล้วอีกเรื่องนึงนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจ Facebook นะคะก็คือ Alice Tutor New Age Tarot ฝากเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะกดได้เลยนะง่ายๆมากเกิดช่องทางที่จะติดต่อกับ Alice ก็คือทางแฟนเพจที่เดียวนะคะใครสนใจดูไพ่ส่วนตัวอย่างนี้ก็อินบ็อกซ์แค่นั้นค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้บาย